10กันยายน2553มูลนิธิพุทธฉีจี้ไต้หวันในประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดการแสดงละครเพลงภาษามือเรื่องกตัญญุตากตวิธิตาสูตรขึ้นเพื่อถ่ายทอดความหมายอันลึกซึ้งของพระธรรมคำสอนนี้เด็กของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยได้รับฟังสิ่งที่มีคุณค่าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องกตัญญุกตเวทีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตนะครับในการแสดงครั้งนี้มีหลากหลายรูปแบบมีทั้งกตัญญูหรือว่าอกตัญญูก็ทำให้เราไปนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะหลังจากการแสดงบนเวทีเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ทั้งนักแสดงและผู้ชมล่างเวทีต่างอาศัยเนื้อหาของละครเพลงภาษามือเป็นกระจกสะท้อนถึงพฤติกรรมของตนเองกระตุ้นให้ทุกคนรู้จักทดแทนคุณอย่างทันท่วงที